เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13เมษายน2566เรายังคงอัปเดตเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส4กันนะคะหลังจากเช้านี้มีการเช็คบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแล้วนะคะบางท่านก็มีการโอนเข้าบัญชีแล้วบางท่านบางจังหวัดก็ยังไม่มีการโอนนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่า13เมษายนเป็นงวดแรกที่โอนไปทั้งหมด55ล้านบาทนะคะจำนวน 1.8 หมื่นรายรอบต่อไปโอนวันไหนคลิปนี้มีคำตอบและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะธกส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4งวดแรกวันนี้นะคะรวมกว่า55ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 18,709 รายงวดต่อไปที่จะโอนก็คือโอนทุกวันศุกร์นะคะล่าสุดนายชัดชัยสิริรัยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้อัปเดตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟส4กรอบวงเงิน 7,566.86 ล้านบาทเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 1.6 ล้านรายพื้นที่สวนยางกรีดได้นะคะ 18.18 ล้านไร่โดยในการประชุมเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ธกส.ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยธกส.จะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกภายใน13เมษายนนะคะจำนวน 55.68 ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 18,709 รายขณะที่การยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.นะคะได้จัดทำแผนส่งข้อมูลและการโอนเงินเป็นรายสัปดาห์รวมทั้งหมด16รอบนะคะเพื่อให้ธกส.โอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันศุกร์โดยรอบถัดไปจะโอนในวันศุกร์ที่21เมษายนซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2566ในส่วนของวิธีเช็คประกันรายได้ยางพาราและสถานะการโอนเงินสถานะของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์แอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะโอนเงินประกันรายได้ยางพาราเฟสที่4รอบต่อไปคือวันที่21เมษายนหรือโอนทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะ